จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆมีโดมขนาดใหญ่โผล่มาและขังคนทั้งเมืองเอาไว้ไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่กันยังไงเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง Under the Dome เรื่องราวจะเริ่มต้นมาที่ชายคนหนึ่งที่กำลังฝังศพใครสักคนอยู่ข้างในป่าจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ชายหญิงสองคนที่กำลังมีอะไรกันผู้ชายมีชื่อว่าจูเนียส่วนผู้หญิงมีชื่อว่าแองจี G. ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแองจีเธอแค่เล่นสนุกกับจูเนียและไม่คิดอะไรแต่ว่าจูจูจูเนียนั้นดันสารภาพรักกับเธอทาให้แองจีเริ่มไม่พอใจก่อนที่เธอจะออกไปทํางานจากนั้นภาพก็ตัดมาที่นักข่าวสาวที่มีชื่อว่าจูเลียเธอได้รับแจ้งให้มาทําข่าวบางอย่างแต่ว่าคนที่แจ้งนั้นกลับเป็นป้าคนหนึ่งที่แค่สงสัยว่าทําไมรถบรรทุกแก๊สถ,ถึงมาที่เมืองนี้ถึง6คันภายในสัปดาห์เดียวซึ่งป้าแกก็เกิดสงสัยว่า อาจจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นจูเลียก็รับปากว่าจะลองไปหาข้อมูลมาให้แล้วภาพก็ตัดมาที่ชายในตอนแรกอีกครั้งซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเดวบาบาร่าแต่จะให้เรียกตัวเองว่าบาร์บี้หลังจากที่เขาฝังศพมาแล้วเขาก็ขับรถออกมาจากป่านั้นแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยก็ไปเจอกับรถตำรวจที่ขับผ่านมาซึ่งในรถตำรวจนั้นมีนายอำเภอกับตำรวจหญิงที่มีชื่อว่าลินดาอยู่พอทั้งคู่เห็นว่ารถที่ขับมานั้นไม่มีป้ายทะเบียน จึงแจ้งไปที่ศูนย์ให้ตรวจสอบให้ส่วนบาร์บี้ที่กำลังดูกระจกหลังพอกลัวว่าตำรวจจะตามมาพอหันกลับมาก็ไปเจอกับวัวที่ยืนอยู่กลางถนนทำให้เขาเสียหลักขับรถลงไปข้างทางพอลงจากรถมาจูจูก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วก็มีอะไรบางอย่างตกลงมาจากฟากฟ้าจนทำให้วัวที่ยืนอยู่ตรงนั้นถึงกับตัวขาดพอเดินไปดูใกล้ๆก็เห็นว่ามันเป็นกระจกขนาดใหญ่ที่ไม่รู้ว่ายาวไปถึงไหนและทันในนั้นก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาหาเขา ซึ่งเด็กคนนั้นมีชื่อว่าโจซึ่งโจเนี่ยก็คือน้องสาวของแองจี้ในขณะที่ทั้งสองกำลังสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านมาพอมันชนเข้ากับกำแพงนั้นเครื่องบินก็ระเบิดแล้วก็ล่วงลงมาหาโจแต่ว่าบาร์บี้ก็กระโดดไปช่วยเขาออกมาได้ทันแล้วหลังจากนั้นก็มีรถดับเพลิงคันหนึ่งที่กำลังขับมาทางนี้บาร์บี้จึงรีบไปขวางถนนเพื่อหยุดรถดับเพลิงเอาไว้ซึ่งพอหยุดรถคนขับก็โมโหมากจึงลงมาเพื่อจะต่อยบาร์บี้ แต่ว่าเขาก็ต้องชนกับกำแพงนั้นสะก่อนจากนั้นนายอำเภอกับลินดาก็ขับรถมาถึงและคนอื่นๆก็ทยอยกันมาทั้งจูเลียที่เป็นนักข่าวและก็สสของเขตนี้ที่มีชื่อว่าจิมทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาก็เลยพากันออกลาดตระเวนเพื่อหาข้อมูลส่วนจูเลียกับบาร์บี้ก็พากันเดินตามแนวกำแพงไปพอเดินไปเรื่อยๆก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แขนขาดจากการโดนกำแพงตกลงมาทับ พวกเขาก็เลยรีบพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลส่วนสวนสนจิมเขาก็ได้ไปที่สถานีวิทยุเพื่อบอกข่าวนี้ให้กับทุกคนในเมืองได้รู้พร้อมกับสั่งให้หยุดยานพาหนะทุกชนิดซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีสามแม่ลูกที่กําลังจะขับรถออกเมืองพอได้ยินวิทยุเสร็จรถอีกคันที่กําลังขับมาข้างหน้าก็ชนเข้ากับกําแพงนั้นพอดีพวกเขาจึงรีบจอดรถได้ทันขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับคือผู้หญิง3ามคนนี้เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยที่สองคนนั้นจะเป็นแม่ส่วนอีกคนก็คือลูกสาวผู้หญิงที่เป็นแม่ทั้งสองเนี่ยเป็นแฟนร่วมเพศกันแล้วได้รับลูกมาจากครอบครัวหนึ่งที่บริจาคให้โดยที่ไม่เปิดเผยว่าเป็นใครสรุปก็คือมีคนเอาลูกมาให้สองคนนี้เลี้ยงนั่นแหละครับงั้นมาเข้าเรื่องต่อกันเลยพอทั้งสมคนได้ลงมาจากรถจูจูลอนลี่ที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็ล้มหมดสติลงพร้อมกับชักและพูดว่าดาวสีชมพูกําลังตกลงมาเป็นสายแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาล ตอนนี้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้ได้รับบาดเจ็บจากกำแพงกระจกที่ตกลงมาแล้วแองจี้ก็มาเห็นบาร์บี้ที่กำลังสูบบุหรี่อยู่เธอเลยมาขอสูบด้วยโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าจูเนียร์ดันเห็นตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันทำให้จูเนียร์คิดไปว่าแองจี้ต้องแอบคบก,กับผู้ชายคนนี้อยู่แน่และในทันใดนั้นครอบครัวของลอนลี่ก็มาถึงที่โรงพยาบาลแองจี้ก็เลยไปช่วยพวกเธอส่วนบาร์บี้ก็เดินกลับไปที่รถของเขาซึ่งจูเนียร์เนี่ยก็ตามเขาไปด้วย ในขณะที่บาร์บี้กำลังเก็บของอยู่ที่รถจูเนียก็เดินมาเพื่อจะถามว่าบาร์บี้เป็นอะไรกับแองจี้แต่ว่าจูเลียก็ดันขับรถมาหาซะก่อนทำให้จูเนียต้องกลับไปและพอจูเลียเห็นว่าตอนนี้บาร์บี้นั้นไม่มีที่พักเธอเลยชวนให้ไปพักที่บ้านของเธอเพราะตอนนี้สามีของเธอก็หายตัวไปไหนไม่รู้ ส่วนโจที่ออกมาสำรวจกำแพงกับเพื่อนที่มีชื่อว่าเบนพอเดินไปเรื่อยๆจูจูโจก็หมดสติลม้มลงแล้วก็พูดว่าดาวสีชมพูกำลังตกลงมาเป็นสายเหมือนกับที่ลอนลี่พูดในตอนแรกแล้วภาพก็ตัดมาที่แองจี้พี่สาวของโจเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็ถูกจูเนียร์ที่บุกเข้ามาจับตัวไปแล้วจูเนียร์เนี่ยก็พาเธอไปขังเอาไว้ในหลุมหลบภัยที่บ้านของเขาส่วนบาร์บี้ที่มาถึงบ้านของจูเลีย พอได้เห็นรูปสามีของจูเลียก็ปรากฏว่ามันคือคนเดียวกันกับที่เขาเพิ่งฆ่าไปแต่ว่าตอนนี้จูเลียยังไม่รู้และก็คิดว่าเขาน่าจะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเดี๋ยวก็คงจะโผล่มาส่วนนายอำเภอกับลินดาที่กำลังลาดตระเวนอยู่พอนายอำเภอเดินเข้าไปใกล้กำแพงนั้นจูจ่ๆเครื่องกระตุ้นหัวใจของเขาก็เกิดระเบิดขึ้นและก็ทำให้หนายอำเภอเสียชีวิตลงจบตอนที่หเป็นยังไงกันบ้างครับ ก่อนจะไปดูตอนที่2ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ต่อตอนที่2กันเลยเริ่มตอนที่2มาเนี่ยบาร์บี้ได้ฝันถึงเหตุการณ์ที่เขาไปทวงหนี้สามีของจูเลียแต่ว่าสามีของจูเลียเนี่ยไม่ยอมจ่ายทั้งสองก็เลยสู้กันทําให้บาร์บี้เผลอฆ่าเขาไปดูเหมือนว่าสามีของจูเลียเนี่ยจะติดหนี้อะไรสักอย่างกับบาร์บี้อยู่และพอตื่นขึ้นมาบาร์บี้ก็นึกขึ้นได้ว่า ป้ายชื่อของเขาได้หายไปตอนที่ทั้งสองสู้กันพอออกมาข้างนอกก็เห็นจูเลียที่พยายามจะให้ทหารอีกฝั่งสนใจเธออยู่แต่ก็ไม่มีใครหันมามองเธอเลยและในทันใดน,นั้นเธอก็เห็นว่าพวกทหารกำลังใช้เครื่องมือสื่อสารกันอยู่ทำให้จูเลียนึกขึ้นได้ว่าที่สถานีวิทยุอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างจากข้างนอกนั่นตัดภาพมาที่แองจี้ที่ถูกขังอยู่ พอจูเนียลงมาเธอก็ผลักเขาแล้วรีบหนีออกไปทางออกแต่ว่าจูเนียก็ล็อกประตูทางออกเอาไว้แล้วและเขาก็ตามมาจับตัวแองจี้ล่ามโซเอาไว้พอล่ามโซ่เสร็จจูเนีย Junior ก็พยายามจะให้แองจี้สารภาพเรื่องที่เธอกําลังแอบคบบาร์บี้อยู่แต่ว่าแองจี้ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าบาร์บี้คือใครเพราะจูเนียนั้นคิดไปเองทุกอย่างพอเห็นว่าแองจี้ไม่บอกอะไรเขาจึงจะออกไปจัดการกับบาร์บี้ แล้วภาพก็ตัดมาที่สสดูเหมือนว่าเขากับนายอำเภอแล้วก็สับปะเลอือกำลังมีความลับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันก็เกี่ยวกับรถขนแก๊สแต่ว่าตอนนี้นั้นนายอำเภอได้ตายไปแล้วทำให้เหลือแค่สสกับสับปะเลอือที่รู้ความลับนี้หลังจากนั้นสสก็ไปหาเอกสารเรื่องแก๊สที่นายอำเภอเก็บไว้แต่ว่าไปคนที่ทำงานก็ไม่เจออะไรจึงคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่บ้านของเขาและตอนนี้นายอำเภอก็มอบบ้านให้ลินดาในพินัยกรรมไปแล้ว สสก็เลยบอกให้สับเปลือรีบไปหาแล้วก็ทำลายมันทิ้งส่วนจูเลียที่ไปถึงสถานีวิทยุก็เจอกับวิศวกรและดีเจที่กำลังจับสัญญาณจากภายนอกอยู่เธอก็เลยไปขอฟังด้วยและก็ได้รู้ว่าที่เมืองเชสเตอร์มิวนี้กำลังถูกขังอยู่ในโดมขนาดใหญ่และไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจูเลียเลยถแถลงข่าวผ่านวิทยุให้กับคนทั้งเมืองนี้ได้รับรู้ส่วนบาร์บี้ตอนนี้เขาได้กลับไปที่กระท่อมหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เขาฆ่าสามีของจูเลียไป เพราะป้ายชื่อของเขามันตกอยู่ที่นี่พอเจอป้ายแล้วทันใดนั้นจูเนียร์ที่แอบสะกดรอยตามก็เข้ามาเพื่อจะถามเรื่องของแองจี้แต่บาร์บี้ก็ตอบไปว่าเขาไม่รู้จักพอบาร์บี้จะเดินออกมาจูเนียร์ก็เข้าเล่นงานเขาทันทีแต่ว่าจูเนียร์ก็สู้บาร์บี้ไม่ได้แล้วบาร์บี้ก็เดินกลับไปส่วนสัปเหร่่ที่เขาแอบขโมยกุญแจมาจากลินดาได้แล้วเขาก็แอบเข้าบ้านของนายอำเภอเพื่อหาเอกสารเกี่ยวกับแก๊สพอเจอเอกสารนั้นแล้วเขาก็เผาทิ้งทันที แต่ว่าไฟมันกลับลามไปที่ผ้าม่านจนเขาดับไม่ทันส่วนลินดาที่กําลังขับรถอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีตำรวจอีกคนที่มีชื่อว่าพอขับรถมาขวางทางแล้วเอาปืนมาให้เพราะตอนนี้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่ไร้กฎหมายไปแล้วแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เจอกับบาร์บี้ที่เดินอยู่ในป่า ทันใดนั้นก็มีวอแจ้งเข้ามาว่าบ้านของนายอำเภอกำลังถูกไฟไหม้พวกตำรวจก็เลยพากันไปที่นั่นแล้วก็บอกให้บาร์บี้ขึ้นรถไปด้วยพอไปถึงที่เกิดเหตุทุกคนก็ช่วยกันหาน้ำมาดับไฟเพราะตอนนี้รถดับเพลิงอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโดมซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยลินดาก็ได้ยินเสียงคนร้องมาจากข้างในบ้านเธอจึงบุกเข้าไปช่วยออกมาซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงของสัปเปลือ พอช่วยออกมาได้แล้วสสก็นำรถแบ็คโฮมาทำลายบ้านนั้นทิ้งเพื่อไม่ให้ไฟลามไปมากกว่านี้แล้วก็ตัดภาพไปที่จูเนียเขาได้กลับไปหาแองจี้แล้วหลอกว่าเขาฆ่าบาร์บี้ไปแล้วแต่ว่าแองจี้ก็ไม่เชื่อเพราะเขารู้จักจูเนียดีว่าเขาไม่ใช่คนที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้พอแองจี้พูดไปอย่างนั้นก็ทำให้จูเนียเริ่มรู้สึกดีขึ้นมา แล้วเขาก็มอบรูปถ่ายของทั้งสองคนให้ก่อนที่เขาจะออกไปส่วนทุกคนทั้งเมืองที่ช่วยกันดับไฟได้สําเร็จและก็กําลังดีใจกันอยู่นั้นจูจูพอก็เกิดหัวเสียแล้วยกปืนขึ้นมาขู่เพราะตอนนี้ทุกคนกําลังติดอยู่ในโดมประหลาดนี้แต่ทาไมยังดีใจกันอยู่ได้แล้วเขาก็ยิงปืนใส่โดมนั้นแต่ว่ากระสุนมันดันสะท้อนกลับมาโดนตํารวจอีกนายจนเสียชีวิตเมื่อทุกคนต่างตกใจบาบี้ก็วิ่งเข้าไปชาร์จพอแล้วก็ย่งปืนมาได้ หลังจากที่ตำรวจหนึ่งนายเสียชีวิตจากการโดนกระสุนสะท้อนกลับมาตอนนี้พอก็ถูกจับและก็ทําให้ชาวบ้านมาประท้วงกันเต็มโรงพักแต่ว่าสสก็ช่วยก่อมทุกคนให้ยอมกลับไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โจตอนนี้เขากําลังนั่งคุยกับเพื่อนอยู่หนอนลี่ที่เดินผ่านมาก็มาถามว่าจะสามารถชาร์จไฟได้ที่ไหนเพราะตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟอยู่ข้างนอกโดมแต่โจก็บอกว่า ที่บ้านของเขานั้นมีเครื่องปั่นไฟอยู่ทั้งสองก็เลยพากันไปที่บ้านของโจส่วนพอที่ถูกจับมานั้นอยู่ๆเขาก็เหมือนจะเจ็บคอขึ้นมาทําให้ลินดาต้องเปิดกรงเข้าไปดูแต่ว่ามันก็เป็นแค่เล่เหลี่ยมของเขาเท่านั้นพอได้โอกาสพอก็ขังลินดาเอาไว้ข้างในแล้วเขาก็หนีออกมาจากนั้นภาพก็ตัดมาที่สสตอนนี้เขากําลังด่าจูเนียอยู่ซึ่งจูเนียเนี่ยก็คือลูกชายของเขาเองเพราะในตอนที่คนทั้งเมืองกําลังช่วยกันดับไฟจูเนียก็หายตัวไป สสจึงโมโหว,ว่าทำไมไม่มาช่วยชาวบ้านและในขณะที่กำลังเถียงกันอยู่นั้นสสก็ได้เห็นรอยฟกช้ำบนใบหน้าของจูเนียพอถามว่าไปโดนอะไรมาจูเนียก็บอกว่าเขาถูกผู้ชายที่มีชื่อว่าบาร์บี้ชกมาแถมยังบอกอีกว่าบาร์บี้นั้นเป็นคนที่สติไม่ค่อยจะดีแล้วจากนั้นจูเนียก็ลงไปหาแอนจี้แล้วก็บอกเธอว่าให้อดทนรอไปอีกหน่อยจนกว่าจะออกไปจากโดมนี้ได้ ทันใดนั้นแอนจี้ก็นึกขึ้นได้ว่าในสมัยที่ทั้งคู่ยังเป็นเด็กนั้นเคยหนีออกไปนอกเมืองด้วยกันโดยใช้อุโมง์ใต้ดินในโรงงานซีเมนต์เก่าบางทีโดวม,มันอาจจะลงไปไม่ถึงอุโมงคนั้นก็ได้และแอนจี้ก็บอกว่าถ้าจูเนียสามารถหาทางออกได้แล้วก็บางทีทั้งสองอาจจะกลับมาคบกันเหมือนเดิมก็ได้จูเนียก็เลยบอกว่าจะลองไปดูให้จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่โรงพักสอสอที่ตามหาลินดาอยู่นั้นก็ไปเจอกับเธอที่โดนขังอยู่ในกรง พอช่วยเธอออกมาได้แล้วลินดาก็รีบออกไปตามหาพอทันทีส่วนจูเลียเธอได้มาที่สถานีวิทยุเพื่อรอฟังข่าวสารจากโลกภายนอกแต่ทันใดนั้นเธอก็เห็นจูเนียที่กำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งพอเธอลงไปถามจูเนียก็ไม่บอกอะไรส่วนที่ร้านอาหารของเมืองที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนไปแล้วสอสอจึงมาหาอาสาสมัครที่จะออกไปตามล่าพอด้วยกันและก็ได้ใช้สองคนมาช่วยที่มีชื่อว่าโรเจอร์และออรี แล้วสสก็หันไปเห็นบาร์บี้แต่ตอนนี้ทั้งสองยังไม่รู้จักกันอย่างเป็นทางการเพราะว่าบาร์บี้ไม่ใช่คนของเมืองนี้สสก็เลยไปทําความรู้จักซึ่งในระหว่างนั้นสสก็ได้เห็นรอยแผลบนมือของบาร์บี้เหมือนที่จูเนียร์เคยบอกว่าเขาถูกบาร์บี้ชกมาแล้วเขาก็ชวนให้บาร์บี้เข้าร่วมกลุ่มช่วยออกตามหาพอด้วยกันจากนั้นทุกคนก็เริ่มอ,ออกตามหาพอตามเข้าไปในป่าก็เจอกับรถของพอที่จอดทิ้งเอาไว้ทุกคนก็เลยตามเข้าไปต่อจนในที่สุดก็เจอตัวเขา แต่เมื่อพอรู้ว่ากำลังถูกไล่ล่าเขาก็ยิงปืนไปที่ขาของโรเจอร์สสจึงบอกให้ออลลี่รีบพาโรเจอร์กลับไปรักษาก่อนส่วนเขากับบาร์บี้จะตามล่าพอต่อเองจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเนียตอนนี้เขาได้เดินมาจนถึงโรงงานซีเมนเก่าแล้วแต่ว่าจูเลียก็ดันตามเข้ามาด้วยแล้วเมื่อจูเนียลงไปจนถึงชั้นใต้ดินแต่โดมนั้นมันก็ทะลุลงไปข้างล่างอีกและทันใดนั้นไฟฉายของจูเนียก็ตกลงไปที่ผืนเขาจึงจะหยิบมันขึ้นมา แต่ว่าจูเลียก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนที่ไฟฉายนั้นจะระเบิดเมื่ออุโมงค์นี้ไม่มีทางออกแล้วทั้งสองก็เลยพากันกลับขึ้นไปโดยที่ใช้ไม้ขีดไฟแทนไฟฉายซึ่งในระหว่างที่จูเลียเดินอยู่นั้นจูเนียก็บอกเธอว่าใช้ที่ชื่อบาร์บี้นั้นเป็นบ้าเพราะเขาเพิ่งจะดวนมันชกหน้ามาแล้วภาพก็ตัดมาที่สอสอกับบาร์บี้ในขณะที่ทั้งคู่กําลังตามพออยู่นั้นพอก็ได้โผล่มาและก็ใช้ปืนจ่อไปที่สอสอ แต่ทันใดนั้นเขาก็ถูกลินดาที่ตามมาจากข้างหลังยิงจนเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นสสก็มอบตำแหน่งนายอำเภอคนใหม่ให้กับลินดาส่วนนอรี่ที่กำลังอยู่กับโจแม่ของเธอก็มาหาที่บ้านเพื่อพาเธอกลับแต่พอนอรี่จับมือกับโจทังคู่ก็หมดสติล้มลงพร้อมกับพูดว่าดาวสีชมพูกำลังล่วงลวงมาเป็นสายจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แอนจีน้จูเนียได้กลับมาหาเธอพร้อมกับบอกว่าเขาไปสำรวจที่โรงงานมาแล้วแต่ก็ไม่พบกับทางออก แล้วพอแองจี้เห็นบาดแผลที่มือของจูเนียเธอก็เลยจะรักษาให้พอเปิดกล่องพยาบาลขึ้นมาแองจี้ก็ได้เห็นกันไกเธอจึงแอบเอากันไกนั้นซ่อนไว้แล้วรักษาแผลให้จูเนียต่อส่วนบาร์บี้ที่กลับมาบ้านจูเลียเธอก็เริ่มสงสัยว่าทําไมบาร์บี้ถึงรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองนี้เยอะทั้งๆที่เขาเพิ่งจะมาที่นี่พอบาร์บี้ไปอาบน้ําเธอจึงแอบค้นกระเป๋าของบาร์บี้และก็ได้เห็นแผนที่ของเมืองเชสเตอร์มิวน์นี้พร้อมกับมาร์คสถานที่บางแห่งเอาไว้ พอเช้าวันต่อมาชาวบ้านก็พากันออกมาชุมนุมแล้วก็เรียกร้องให้ทหารที่อยู่อีกฝั่งหาวิธีช่วยเหลือพวกเขาแต่ก็ไม่มีการตอบสนองจากทหารเลยจนลินดากับสอสอต้องมาระงับเหตุการณ์เอาไว้แต่ในทันใดนั้นลินดาก็เกิดอาการอ่อนเพลียขึ้นมาจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แอนจี้อีกครั้งเธอพยายามจะใช้กันไกที่แอบขโมยมาตัดโซ่แต่ว่าจูเนียก็ลงมาซะก,ก่อนและเมื่อจูเนียเผอแอนจี้ก็พยายามจะใช้กันไกนั้นแทงเขาแต่เธอก็สู้แรงของจูเนียไม่ได้ ทำให้จูเนียยิ่งโกรธและมัดเธอให้แน่นขึ้นไปอีกส่วนจูเลียพอเธอมาถึงที่สถานีวิทยุก็ได้เห็นรถของสามีเธอเธอเลยไปถามฟิลที่เป็นดีเจและฟิลก็บอกว่าสามีของเธอนั้นขายมันให้กับเขาแล้วแต่ในทันใดนั้นฟิลก็หมดสติลงไปก่อนแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลตอนนี้เต็มไปด้วยผู้ป่วยที่อ่อนเพลียแล้วก็หมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุดูเหมือนว่าเมืองนี้จะเกิดโรคระบาดอะไรสักอย่างขึ้นซะแล้วส่วนแอนจี้ที่ถูกขังอยู่นั้น เธอพยายามจะปีนขึ้นไปเพื่อตะโกนหาคนมาช่วยแต่ว่าท่อที่เธอจับนั้นก็ดันรั่วทําให้น้ําเริ่มท่วมห้องตัดภาพกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งพอจูเลียเจอกับบาร์บี้เข้าเธอก็เอาแผนที่ของเขามาให้ดูแล้วก็บอกให้บาร์บี้พูดความจริงแต่ว่าจูเลียก็ดันเกินอาการอ่อนเพลียเหมือนกับคนอื่นๆซะก่อนตอนนี้คนไข้เริ่มเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆแถมหมอที่เก่งๆทุกคนยังอยู่ข้างนอกโดมอีกตอนนี้เหลือเพียงแค่ผู้ช่วยเท่านั้น ดังนั้นแม่ของนอรี่ที่เป็นจิตแพทย์จึงอาสามาทำหน้าที่รักษาให้แล้วเธอก็สันนิษฐานว่าคนที่ไม่ป่วยเหมือนกับคนอื่นๆอาจจะเพราะว่าพวกเขาได้รับวัคซีนมาแล้วส่วนคนที่ป่วยนั้นจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะโดยด่วนแต่ว่าในตอนนี้ไม่มียาปฏิชีวนะเหลืออยู่แล้วสอสกับบาร์บี้จึงจะไปเอาที่ร้านขายยามาให้แล้วสั่งให้จูเนียร์เฝ้าประตูเอาไว้ไม่ให้ใครออกมาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเมื่อสอสกับบาร์บี้ไปถึงที่ร้านขายยา ก็ไม่มียาเหลืออยู่แล้วเพราะมีใครสักคนมาป้นที่นี่ไปส่วนจูเนียร์ที่เฝ้าประตูอยู่นั้นจูเลียเธอก็เดินมาเพื่อจะขอออกไปแต่ว่าจูเนียร์ก็ไม่ยอมจูเลียเลยบอกว่าฟิลบอกว่านัดพบกับสามีเธอที่กระท่อมเธออาจจะได้เบาะแสของสามีที่นั่นทันใดนั้นจูเนียร์ก็พูดว่าหมายถึงกระท่อมที่เขาเคยตามบาร์บี้ไปใช่ไหมมันก็ยิ่งทําให้จูเลียอยากรู้เรื่องนี้ขึ้นไปอีกเธอก็เลยแอบหนีออกไปทางประตูอื่นส่วนสสกับบาร์บี้ที่กําลังหาคนป้นยาอยู่นั้น พวกเขาก็ไปเจอกับสัปปะเลยที่กําลังเผายาอยู่พวกเขาก็รีบไปหยุดเอาไว้แล้วเอายากลับไปดูเหมือนว่าตอนนี้สัปปะเลยจะกลายเป็นบ้าไปซะแล้วและในขณะเดียวกันจูเลียก็มาถึงยังกระท่อมนั้นเธอได้เห็นเอกสารบางอย่างของสามีแต่ว่าด้วยอาการอ่อนเพลียที่เธอเป็นก็ทําให้เธอหมดสติไปก่อนส่วนนอรี่กับโจพวกเขาก็เริ่มสงสัยว่าตอนที่ทั้งคู่ได้สัมผัสกันก็เกิดอาการชักขึ้นทันทีก็เลยคิดจะลองทํามันอีกครั้ง และคราวนี้โจจะตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ด้วยพอทั้งคู่ได้แตกกันก็พากันล้มไปส่วนสอสอกับบาร์บี้พอทั้งสองได้นํายามาแจกใจให้กับทุกคนแล้วจากนั้นบาร์บี้ก็ไปหาฟิวแล้วถามว่าได้บอกอะไรให้กับจูเลียไปหรือเปล่าดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ฟิวก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไปเพราะตอนนั้นเขามีอาการเบรเบอๆอยู่ตัดภาพกลับมาที่โจและนอรี พอทั้งสองได้ตื่นขึ้นก็รีบเปิดวิดีโอนั้นดูและได้เห็นว่าตอนที่ทั้งสองนั้นชักก็พูดว่าดาวสีชมพูกำลังร่วงลงมาเป็นสายพร้อมกันแต่ว่าจูจูโจ,จก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับทำท่าที่เหมือนว่าห้ามบอกใครจากนั้นบาร์บี้ก็ไปถามจูเนียร์ว่าได้เห็นจูเลียบ้างไหมจูเนียร์ก็บอกบาร์บี้ไปว่าเธอได้มาถามเรื่องกระท่อมที่ฉันเคยตามนายไปหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเธออีกเลยจากนั้นบาร์บี้ก็ขับรถตามไปที่กระท่อมนั้น พอเข้าไปก็เจอจูเลียที่นอนป่วยอยู่เขาจึงรีบพาเธอออกมาพอจูเลียฟื้นขึ้นเธอก็บอกบาร์บี้ว่าเธอรู้เรื่องของสามีแล้วว่าสามีของเธอนั้นติดหนี้บาร์บี้ก็เลยเล่าความจริงให้เธอไปว่าหลังจากที่เขาปลดประจำการทหารแล้วเขาก็ใช้ชีวิตทำงานจิปทะไปเรื่อยๆรวมไปถึงการทวงหนี้ให้กับเจ้ามือแทงพนันแต่ว่าตอนที่เขาไปกระท่อมนั้นเพื่อทวงหนี้เขาก็ไม่พบกับใคร แล้วหลังจากนั้นบาร์บี้ก็เก็บข้าวเก็บขอ,ของของเขาออกจากบ้านของจูเลียส่วนลินดาที่เธอหายจากโรคลายมาได้เธอก็เห็นความกล้าหาญของจูเนียเธอก็เลยแต่งตั้งให้จูเนียมาเป็นตำรวจจากนั้นภาพก็ตัดมาที่สสอเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องออกมาจากหลุมหลบภัยพอลงไปดูก็พบกับแอนจี้ที่ถูกล่ามโซ่อยู่จากนั้นสสอก็ระบายน้ำออกจากห้องนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยตัวแอนจี้แต่กลับขังเธอเอาไว้ในห้องเหมือนเดิม พอเช้าวันรุ่งขึ้นโจกับนอรี่ก็พากันออกสำรวจโดมและพวกเขาก็พบกับผีเสื้อโมนัสท,ที่พากันมาเกาะอยู่ข้างนอกนั่นในทันใดนั้นบาร์บี้ที่นอนอยู่ในรถเขาก็ได้ยินเสียงของทั้งสองคนพอบาร์บี้ออกมาดูและแตะไปที่โดมผีเสื้อก็พากันหนีไปและที่ข้างหลังของโดมนั้นก็มีพวกทหารอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มีรถบัสขับพาผู้คนมาดูเหมือนว่าพวกทหารจะปล่อยให้คนภายนอกเข้าใกล้โดมได้แล้ว ซึ่งผู้คนที่พากันมานั้นก็คือพวกญาติญาติของคนที่ติดอยู่ในโดมนี้จากนั้นทุกคนในโดมก็พากันมาเยี่ยมญาติของพวกเขาแต่ในทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่ชูป้ายชื่อของนอรี่ขึ้นมาพอเธอเข้าไปหาชายคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาคือพ่อของเธอแถมยังให้ดูรูปสมัยที่เธอยังเป็นเด็กอีกแต่ว่าเมื่อแม่ทั้งสองของนอรี่มาถึงนอรี่ก็โกรธแม่ทั้งสองมากเรื่องที่ไม่บอกว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเป็นใครนอรี่ก็เลยวิ่งหนีไป ส่วนบาร์บี้ที่ดูผู้คนพยายามจะพูดคุยกันอยู่นั้นเขาก็เห็นโดดี้ที่เป็นวิศวกรประจำสถานีกำลังใช้ภาษามือพูดคุยกับญาติอยู่เขาเลยไปถามว่าเธอสามารถอ่านฝีปากของคนอื่นได้ไหมโดดี้ก็บอกว่าอาจจะได้บาร์บี้ก็เลยพาเธอไปหาทหารอีกฝั่งและพอบาร์บี้เอาเหรียญบางอย่างขึ้นมาโชว์ทหารที่เห็นเหรียญน,นั้นก็รีบมาหาเขาและทำความเคารพทันทีพอบาร์บี้ถามเรื่องเกี่ยวกับข้างนอกทหารคนนั้นก็บอกว่า มีบางสิ่งใหญ่มากกำลังจะลงมาที่นี่หลังจากที่พวกเขาพากันออกไปแล้วแต่ว่าทหารคนนั้นก็รีบขอตัวไปก่อนและเมื่อบาร์บี้ได้ทราบเรื่องนี้เขาก็รู้ทันทีว่ารัฐบาลกำลังจะปล่อยขีปนาวุธลงมาใส่โดมเพื่อจะทำลายมันและการที่รัฐบาลยอมให้ญาติมาย่ำผู้คนภายในมันก็คือการบอกลาทุกคนที่อยู่ข้างในโดมนี้บาร์บี้กับโดดี้จึงรีบไปบอกข่าวนี้ให้กับทุกคนได้รู้และรีบหาที่หลบภยัย จากนั้นทุกคนก็เริ่มพากันอพยพไปที่โรงงานซีเมนต์เก่าๆส่วนสอสอเขาก็กลับไปปล่อยตัวแอนจี้เพราะไม่รู้ว่าทุกคนจะตายหรือว่าจะรอดจากเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนั้นสอสอก็บอกจูเนียว่าเขาปล่อยตัวแอนจี้ให้หนีไปแล้วพอจูเนียได้รู้เขาก็รีบขับรถตามหาแอนจี้ทันทีซึ่งแอนจี้เนี่ยเธอก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อตามหาโจแต่ก็ไม่พบกับใครเลยและพอเข้าไปในห้องก็ดันเจอกับจูเนียที่นั่งรออยู่ แต่ว่าในตอนนี้จูเนียไม่ได้จะมาทําอะไรแอนจี้และเขาก็ขอโทษกับทุกสิ่งที่ทําลงไปส่วนที่โรงงานตอนนี้ผู้คนมาอยู่รวมกันจนจะครบแล้วแต่ว่าในทันใดนั้นสองคู่รักก็มาบอกว่าพวกเขาตามหานอรี่กับโจไม่เจอซึ่งนอรี่กับโจในตอนนี้พวกเขาก็กําลังตามหาแอจี้กันอยู่และในทันใดนั้นทั้งสองก็เห็นขี่ปนาวุธที่กําลังลงมานอรี่กับโจก็เลยจูบกันก่อนที่ทั้งคู่จะตายแต่เมื่อขีปนาวุธชนเข้ากับโดม มันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมทั้งสองคนยังสามารถแตะตัวกันได้แล้วโดยที่ไม่ล้มลงไปชักส่วนบาร์บี้กับจูเลียเมื่อพวกเขามาถึงที่กำแพงโดมก็เห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นถูกทำลายจากขีปนาวุธจนหมดส่วนสอสอที่ขึ้นมาดูทันใดนั้นเขาก็พบกับสัป,ปเหรอแต่ว่าสัป,ปเหรอนั้นก็เอาแต่พูดเรื่องของพระเจ้าแถมยังย่อโมโหเขาอีกทําให้สอสอกดหน้าของสัป,ปเหรอไปชนกับโดมและเมื่อเครื่องช่วยฟังของสัป,ปเหรอได้ใส่อยู่ไปแตะกับโดม มันก็ทําให้หูของเขามีเลือดไหลออกมาจนสัป,ปเอรอนั้นตายไปหลังจากที่ขี่ปนาวุธพุ่งชนเข้ากับโดมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็เลยพากันออกมาจากที่หลบภัยจากนั้นลินดาก็มาแจ้งให้สสว่าตอนนี้สัป,ปเหร่อตายแล้วมีคนพบศพเขานอนอยู่ใกล้ๆโดมแต่ว่าลินดานั้นได้คิดว่าเขาน่าจะเข้าไปใกล้โดมแล้วทําให้เครื่องช่วยฟังของเขาระเบิดไปเองโดยที่ไม่มีใครสงสัยเลยว่านั่นเป็นฝีมือของสอส ส่วนจูเนียที่กําลังอยู่กับแองจี้เมื่อโดมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแองจีก้ก็กว่าว่าจูเนียจะจับเธอไปขังอีกครั้งเธอก็เลยทุบหัวจูเนียแล้วรีบหนีออกไปจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ครอบครัวของนอรี่จูจูแม่ที่ชื่อว่าอลิสของเธอก็มีอาการกระวนกระวายขึ้นเธอก็เลยลงมาจากรถแต่ว่าทันใดนั้นก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งมาพอเขาได้เห็นอลิสยืนอยู่กลางถนนก็เลยหักหลบเธอจนไปชนกับแท้งน้ําของเมือง แล้วทีนี้น้ำสำรองของเมืองเชสเตอร์มิลที่เก็บไว้ใช้ก็ไม่เหลือแล้วบาร์บี้กับลินดาที่มาถึงจึงพากันไปที่ทะเลสาบที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำส่วนอลิซส,สาเหตุที่เธอมีอาการแบบนี้ก็เพราะว่าร่างกายขาดอินซูลินเพราะตอนนี้เธอป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเลียเมื่อเธอมาถึงที่สถานีวิทยุโดดีก็ได้สร้างเครื่องตรวจจับสัญญ,ญาณที่มันกำลังลบรบกวนขึ้นวิทยุอยู่ เพราะตอนนี้วิทยุทั้งเมืองใช้งานไม่ได้ซึ่งโดดี้ก็คาดว่าต้นกําเนิดของมันน่าจะอยู่ในโดมนี้บางทีมันอาจจะเป็นสวิตท,ที่เอาไว้ใช้ปิดโดมส่วนลินดากับบาร์บี้เมื่อมาถึงทะเลสาบก็พบว่าน้ํานั้นมันเต็มไปด้วยมีเทนจึงไม่สามารถเอาน้ําจากทะเลสาบมาใช้ได้อีกต่อไปพอไปบอกเรื่องนี้กับสสสสก็บอกว่าที่เมืองนี้ยังมีแหล่งกําเนิดน้ําอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่ามันเป็นที่ดินของออรี่สสจึงจะไปเจรจา,าต่อรองกับเขาดู หลังจากนี้ไปเนี่ยผมขอเรียกสสว่าจิมเลยนะครับแล้วจากนั้นจิมก็มาขอร้องกับออลี่แต่ว่าออลี่ก็ไม่ยอมให้น้ําไปถ้าอยากได้จะต้องมีของมาแลกจิมก็เลยเสนอไปว่าเขาจะให้โพรเพียนกับออลี่เพราะว่ามันสามารถทําให้ระบบไฟฟ้าทํางานได้ส่วนที่ร้านขายของในตอนนี้กําลังวุ่นวายเพราะมีคนมาขอซื้อน้ําเป็นจํานวนมากทําให้พวกตํารวจต้องมาควบคุมสถานการณ์เอาไว้และในทันใดนั้นจูเนียร์ก็ได้เห็นแองจี้วิ่งผ่านมา แต่ว่าเขาก็ออกไปไม่ได้เพราะมีคนขวางประตูอยู่แล้วแองจี้ก็วิ่งเข้าไปในร้านอาหารที่เธอทํางานพอเข้ามาเธอก็บอกกับโรสที่เป็นเจ้าของร้านว่าถูกจูเนียจับตัวไปขังเอาไว้ตั้งหลายวันแต่ว่าในทันใดนั้นก็มีชายสองคนบุกเข้ามาเพราะรู้ว่าที่ร้านนี้ต้องมีอาหารเก็บไว้แล้วพวกมันก็ฆ่าโรสเพื่อแย่งเอาอาหารแล้วก็ทำ้ายแองจี้จนสลบไปส่วนนอรลี่กับโจ ทั้งสองคนได้บุกเข้าไปในบ้านของคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพื่อจะขโมยอินซูลินไปให้กับอลิซเพราะที่โรงพยาบาลไม่มีอินซูลินเหลืออยู่แล้วแต่เมื่อได้อินซูลินมาแล้วเด็กที่เป็นเจ้าของบ้านก็ลงมาเจอทั้งคู่พอนอรี่รู้ว่าเด็กคนนั้นป่วยเป็นโรคเบาหวานเหมือนกันเธอก็เลยเอาอินซูลินให้โจไปเก็บไว้ที่เดิมโดยที่ขออินซูลินมาแค่ขวดเดียวและพอทั้งคู่ออกมาจากบ้านหลังนั้นก็เจอเข้ากับจูเลียและโดดีีที่กำลังตามจับสัญญาณของโดมอยู่ แต่ว่าสัญญานั้นกลับไม่ได้มาจากโดมแต่มาจากโจและนอร์ลีพอเข้าไปถามทั้งสองว่าทำไมสัญญาณถึงออกมาจากตัวพวกเธอโจกับนอร์ลีก็เลยบอกว่าบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทั้งสองคนเคยชักแล้วพูดบางอย่างพร้อมกันก็ได้พร้อมกับเปิดคลิปที่ทั้งสองคนเคยอัดเอาไว้ให้จูเลียได้ดูส่วนในเมืองที่กำลังวุ่นวายเพราะขาดน้ำและอาหารบาร์บีก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูร้านของโลสแล้ววิ่งหนีไป พอเขาเข้าไปดูในร้านก็เจอกับศพของโลสและผู้ชายอีกคนหนึ่งที่กำลังจะข่มขืนแองจี้เขาก็เลยจัดการกับผู้ชายคนนั้นแล้วรีบพาแองจี้ออกไปเพื่อจะไปหาหมอแต่ว่าพอออกมารถของลินดาก็โดนเจาะยางไปซะแล้วและข้างๆนั้นก็มีคนกำลังชกต่อยกันอยู่ลินดาจึงจะไปหยุดพวกเขาเอาไว้แต่ว่าในทันใดน,นั้นฝนก็ได้ตกลงมาทำให้ทุกคนหยุดทะเลาะกันแล้วพากันไปหาถาังมาใส่น้ำส่วนโจนอรี่จูเลียและโดดี ทั้งสีได้ไปดูที่กำแพงก็ปรากฏว่าฝนมันตกเฉพาะข้างในนี้ส่วนข้างนอกก็ยังแห้งเหมือนเดิมจึงคิดว่าโดมมันน่าจะเก็บน้ําที่ระเหยขึ้นมาเอาไว้แล้วก็กลายเป็นฝนโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้างนอกนั่นและเมื่อโจกับนอร์ลี่ลองสัมผัสดโดมพร้อมๆกันก็ทําให้วิทยุสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งดูเหมือนว่าโจกับนอร์ลี่จะต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับโดมนี้แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็พากันแยกย้ายกลับไปในระหว่างที่จูเลียกําลังขับรถกลับ เธอก็เจอกับบาร์บี้ที่ยืนอยู่กลางถนนทั้งสองก็เลยกลับมาคืนดีกันแล้วบาร์บี้ก็กลายมาเป็นผัวคนใหม่ของจูเลียส่วนแองจี้พอเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอนั้นอยู่บ้านของจิมจิมได้ขอร้องให้แองจี้เก็บความลับของจูเนียเอาไว้แล้วเขาจะให้ทุกอย่างที่แองจี้ต้องการขอเช้าวันต่อมาเพื่อนบ้านของจูเลียที่มีชื่อว่าแฮเลียสเธอได้มาขอโยกเกิดเพราะตอนนี้ไม่มีอาหารเหลือแล้ว แต่ว่าในขณะที่เธอกำลังจะกลับนั้นเธอก็ได้เห็นสามีของเธอเดินกลับมาพอเอื้อมมือออกไปแตะมันกลับเป็นแค่ภาพหลอนที่โดมนั้นสร้างขึ้นมาเพียงเท่านั้นและมันยังทำให้ท้องของเธอเจ็บขึ้นมาอีกส่วนแองจี้เมื่อจิมปล่อยดัวเธอออกมาแล้วเธอก็มาดูศพของโลสแล้วก็ได้เจอกับเบนเพื่อนของโจส่วนจิมเขาได้ไปที่โกดังเก็บโพรเพนเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าโดนออลลี่ยึดไปซะแล้วและก็มีคนคอยเฝ้าประตูเอาไว้ พอเขาพยายามจะเข้าไปก็ถูกชายคนนั้นเล่นงานทำให้จิมต้องยอมถอยกลับจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเลียเธอได้พาแฮเลียตมาหาอลิซเพื่อจะให้เธอทำคลอดให้ส่วนโจกับนอร์ลี่ทั้งสองได้คิดว่าที่ใจกลางของโดมต้องมีอะไรสักอย่างที่คอยควบคุมมันอยู่พวกเขาจึงพากันค้นหาดูและก็ไปพบกับกองใบไม้ประหลาดพอเอาใบไม้พวกนั้นออกแล้วเอาน้ำหล้างก็เจอกับไข่สีดำที่อยู่ข้างในโดมจิ๋วอีกที และเมื่อลองแตะมันจูจูอลิสก็ปรากฏตัวขึ้นพอนลอลี่เอามือออกจากโดมนั้นเธอก็หายตัวไปทําให้นอรลี่เริ่มกังวลว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นกับแม่ของเธอนลลี่ก็เลยรีบกลับไปส่วนอลิสตัวจริงที่ตอนนี้กําลังทำคลอดอยู่เธอก็เริ่มมีอาการอ่อนล้าขึ้นพอแฮร์รีสคลอดเด็กออกมาได้แล้วเธอก็เลยตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่าอลิสเพื่อเป็นการขอบคุณแต่ต่อมาอาลิสก็เกิดหัวใจวาย พอนอรลี่กลับมาถึงบ้านก็เห็นแม่ที่นอนหมดแรงอยู่แล้วจากนั้นอลิซก็ตายจากไปซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเบนก็ได้พาแองจี้กลับมาหาโจแล้วภาพก็ตัดไปที่จิมกับจูเนียตอนนี้จิมได้ตัดพ่อตัดลูกกับจูเนียไปแล้วเพราะจูเนียเกือบทําให้จิมต้องเสียหน้าอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะเรื่องที่ลักพาตัวแองจี้มาขังเอาไว้จิมจึงไล่จูเนียให้ออกจากบ้านและไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกพอวันต่อมา จิมก็ได้มาหาแองจี้ที่ร้านอาหารของโรสแองจี้นั้นต้องการจะเปิดร้านอาหารแทนโรสที่เสียไปแต่ว่าของมันใกล้จะหมดแล้วเธอเลยบอกให้จิมไปหาวัตถุดิบมาให้เพื่อแลกกับการเก็บเรื่องของจูเนียร์ไว้เป็นความลับจิมก็เลยบอกว่าเขาจะลองไปคุยกับออลี่ดูเพราะว่าออลี่กำลังทำกเกษตรอยู่แต่ว่าเมื่อไปถึงออลี่ก็ปฏิเสธข้อเสนอของเขาจิมก็เลยกลับมาวางแผนเพื่อจะบุกไปยึดที่ดินของออลี่โดยให้ลินดาพาคนอื่นๆไปด้วย พอได้พักพวกมาแล้วจิมก็กลับไปหาออลี่อีกครั้งแต่ว่าออลี่นั้นก็พาพักพวกของเขามาล้อมเอาไว้แถมพักพวกของออรี่ยังมีเยอะกว่าจิมมากซึ่งในระหว่างนั้นออลี่ก็พูดปั่นหัวว่าให้ตำรวจยอมมาเป็นพวกของเขาเพื่อจะได้อยู่ในโดมนี้อย่างสบายและในทันใดนั้นจูเนียร์ที่แ้นพ่ออยู่แล้วเขาจึงหันหลังไปอยู่กับออรี่แทนแล้วภาพก็ตัดมาที่โจเขาได้ปรึกษากับจูเลียเพราะว่าตอนนี้นอรี่โกรธเขามาก เรื่องที่ทั้งคู่แตะโดมจิ๋วนั้นจึงทําให้แม่ของเธอตายและพอจูเลียได้ยินเรื่องโดมจิ๋วนั้นจึงบอกให้โจพาเธอไปดูส่วนจิมเมื่อจํานวนคนสู้ออรี่ไม่ได้เขาก็เลยกลับมาหาพรรคพวกเพิ่มแล้วคิดจะบุกไปลุยตอแต่ว่าบาร์บี้นั้นคิดจะใช้แผนระเบิดท่อน้ําเพื่อให้ทางที่ถูกปิดไว้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเพราะเมื่อก่อนเมืองนี้เคยมีแหล่งน้ําที่ไหลหากันแต่ว่าถูกออลี่ปิดกั้นไว้ทั้งหมดแต่จิมก็ไม่ยอมฟังบาร์บี้ เขายัางคิดที่จะบุกไปที่นั่นต่อส่วนโจกับจูเลียเมื่อมาถึงดวมจิ๋วแล้วไข่ที่อยู่ข้างในนั้นจากสีดำกลับกลายเป็นสีชมพูและพอจูเลียได้แตะมันเธอก็เห็นโจอีกคนมายืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับพูดว่ากษัตริย์จะถูกสวมมงกุฎพอพูดเสร็จโจคนนั้นก็หายตัวไปส่วนนอรลี่ที่กำลังเสียใจจากการที่แม่ตายก็ได้แองจี้มาช่วยปลอบใจจนเธอนั้นเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้วจากนั้นพอตกดึก จิมก็พาพักพวกไปบุกที่บ้านของออลลี่ในระหว่างที่ทั้งสองกลุ่มยิงปะทะกันอยู่นั้นจิมก็ถูกจูเนียทุบจนสลบไปพอเขาฟื้นขึ้นมาออลลี่ก็สั่งให้จูเนียฆ่าเขาทิ้งแต่ว่าก่อนที่จูเนียจะยิงนั้นเขาได้ถามความจริงเรื่องที่แม่ตายจิมก็เลยบอกไปว่าเมื่อคืนนั้นเขาทั้งสองคนทะเลาะกันทําให้แม่หนีไปแล้วเธอก็ขับรถไปชนกับต้นไม้จนตายแต่จิมก็ขอให้นายอำเภอคนเก่าปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ เพราะไม่อยากให้จูเนียร์รู้ว่าแม่เลือกที่จะทิ้งเขาไปเมื่อจูเนียร์เห็นว่าจิมรักเขามากเขาก็เลยเปลี่ยนใจยิงไปใส่ออรี่แทนเมื่อจิมรอดและกลับมาได้บาร์บี้ก็มาบอกเขาว่าบาร์บี้เขาระเบิดท่อน้ําให้แล้วทําให้ตอนนี้คนทั้งเมืองมีน้ําใช้แต่ว่าบาร์บี้นั้นไม่ชอบแผนการของจิมที่พาคนบุกไปสู้กับออลี่เพราะมันทําให้มีคนตายเพิ่มขึ้นแถมบาร์บี้ยังรู้อีกว่า ที่จิมไม่ยอมทําตามแผนของเขาตั้งแต่แรกเพราะว่าอยากจะยึดแหล่งน้ําไว้เพียงคนเดียวเพื่อจะได้มีอํานาจควบคุมคนทั้งเมืองส่วนโจกับจูเลียเมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบกับนอร์ลี่ที่รออยู่ซึ่งนอร์ลี่ในตอนนี้เธอได้หายเศร้าแล้วและกําลังรอโจมาคืนดีด้วยและในเช้าวันต่อมาจูเลียได้พาบาร์บี้ไปดูไข่ที่อยู่ในโดมจิ๋วนั้นแต่ว่าเมื่อไปถึงโดมจิ๋วนั้นมันได้หายไปซะแล้วทันใดนั้นก็มีวอมาจากลินดา ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นที่ในเมืองบาร์บี้ก็เลยขอตัวไปช่วยลินดาก่อนเมื่อบาร์บี้ไปถึงที่นั่นก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการเมายาอยู่พอจับตัวได้ชายคนนั้นก็บอกว่าสับป,ปะเลอขายยาให้กับเขาเขาอยากจะได้ยาเพิ่มอีกจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แองจี้จูเนียได้มาหาเธอที่ร้านอาหารอีกครั้งในระหว่างที่จูเนียพยายามจะพูดคุยกับแองจี้จู่ๆแองจี้ก็ล้มลงไปชัก แล้วก็พูดว่าดาวสีชมพูกำลังหล่นลงมาเป็นสายจูเนียเลยรีบพาเธอขึ้นรถเพื่อไปส่งที่บ้านพอแองจี้รู้สึกตัวขึ้นมาจูเนียก็ปล่อยเธอลงมาจากรถแองจี้เลยรีบหนีเข้าไปในบ้านพอเข้าไปก็เจอกับโจนอรี่และจูเลียเธอเลยเล่าเรื่องที่ชักในร้านอาหารให้กับทุกคนฟังพอนอรี่ถามว่าได้พูดว่าดาวสีชมพูล่วงลงมาหรือเปล่าแองจี้ก็ตกใจว่ารู้ได้ยังไงจากนั้นจูเลียก็บอกว่า เธอจะไปขอยืมเครื่องจับสัญญาณของโดดดี้มาอีกครั้งเผื่อว่ามันจะพาไปพบกับโดมจิว๋วส่วนจิมเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นประตูที่เปิดทิ้งเอาไว้พอเข้าไปก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแม็กซีนซึ่งเธอก็คือคนที่ทําธุรกิจร่วมกันกับจิมนายอำเภอคนเก่าแล้วก็สปปเปะลอแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเธอติดอยู่ในโดมนี้เหมือนกับคนอื่นๆแต่ทําไมหลายวันที่ผ่านมาจิมถึงไม่พบเธอเลยจิมเลยถามไปว่าเธอไปอยู่ไหนมาแม็กซีนก็บอกว่า เธอได้เจอบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของคนรวยแต่เจ้าของอยู่ข้างนอกโดมเธอก็เลยไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วแม็กซีนก็ชวนให้จิมมาทําธุรกิจร่วมกันอีกครั้งส่วนจูเลียที่กําลังมาขอยืมเครื่องจับสัญญาณของโดดี้แต่โดดี้ก็บอกว่าเครื่องนั้นมันใช้งานไม่ได้แล้วตั้งแต่ที่โจกับนอรี่แตะโดมพร้อมกันจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จิมอีกครั้งเขาได้มาคุยกับลินดาว่าจะยึดปืนของคนทั้งเมืองเอาไว้เพื่อป้องกันการก่อการการ้า,รา,รายเกิดขึ้นอีก ในขณะเดียวกันนั้นแองจี้ก็ไปหาจูเนียเพื่อถามความจริงเพราะเขามักจะบอกว่าโดมมันทําให้แองจี้ป่วยทําให้จูเนียต้องขังเธอเอาไว้ส่วนลินดาเธอก็สงสัยว่าที่โกดังนั้นมันมีอะไรเก็บเอาไว้เธอก็เลยลองมาตรวจสอบเมื่อมาถึงป้าคนที่แจ้งให้จูเลียมาทําข่าวก็เดินมาหาและบอกว่าดีใจที่ตํารวจมาตรวจสอบสักทีเพราะเธอเคยแจ้งเรื่องนี้ไปตั้งหลายครั้งแล้ว พอลินดาเข้าไปดูก็พบกับโพรเพนเป็นจำนวนมากและเมื่อเปิดกล้องวงจรดูก็เห็นว่านายอำเภอคนก่อนกำลังรับเงินจากผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือแม็กซีนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเนียเขาได้พาแองจี้ไปยังห้องเก็บของที่บ้านเขาแล้วเอาภาพวาดที่แม่เคยวาดไว้ก่อนตายให้ดูในรูปนั้นมันคือจูเนียที่ยืนอยู่พร้อมกับมีดาวสีชมพูกำลังร่วงลงมา ส่วนจิมและบาร์บี้หลังจากที่พวกเขารวบรวมปืนมาได้แล้วทันใดนั้นแม็กซีนก็เข้ามาหาทั้งสองคนแถมเธอยังจูบกับบาร์บี้พร้อมกับบอกว่าเธอเคยรู้จักบาร์บี้มาก่อนแล้วแม็กซีนก็บังคับให้จิมและบาร์บี้มาร่วมธุรกิจกับเธอไม่อย่างนั้นจะเปิดเผยความลับของทั้งคู่ทําให้ทั้งสองคนไม่มีทางเลือก ส่วนโจกับนอรี่ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินกันอยู่นั้นหมามันก็เห่าไปที่ฟาร์มเก็บของพอทั้งสองเข้าไปดูก็เจอกับโดมจิ๋วที่อยู่ข้างในนั้นแล้วในระหว่างนั้นแองจี้ก็เข้ามาพอนอรี่พูดขึ้นว่าโดมมันมาอยู่นี่ได้ยังไงแองจี้ก็บอกไปว่าเมื่อคืนเห็นโจออกไปเอามันมาไม่ใช่เหรอแต่โจก็บอกว่าไม่รู้เรื่องและเขาก็ไม่ได้ไปเอามันมาด้วยนอรี่ก็เลยคิดว่าที่โดมมาอยู่ที่นี่เพราะมันอาจจะไม่อยากให้คนอื่นเจอก็ได้ แล้วทั้งสามคนก็เลยลองแตะโดมพร้อมกันเมื่อแตะโดมนั้นมันก็มีแสงขึ้นมาแต่ว่ามันก็ปรากฏลายมือขึ้นมาอีกอันหนึ่งเหมือนกับว่าจะต้องใช้สี่คนเพื่อเป็นกุญแจและใครคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่โดมเลือกเหมือนกับทั้งสามคนหลังจากที่ทั้งสามคนได้แตะโดมพร้อมกันแล้วทุกคนก็เลยเฝ้ามันทั้งคืนพอตื่นเช้าขึ้นมานอรี่ก็เห็นหนอนที่อยู่ข้างในโดมจิ๋วนั้นซึ่งหนอนนั่นมันก็คือหนอนที่จะโตมากลายเป็นผีเสื้อโมนัส แล้วทุกคนก็พากันออกไปตามหาคนที่เป็นลายมือคนที่สี่แต่ว่าเมื่อทุกคนออกไปแล้วโดดี้ที่แอบดูอยู่ก็เข้ามาที่โดมจิวนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่จิมกับบาร์บี้พวกเขากําลังหาที่ซ่อนของแม็กซีนเพื่อจะทําลายหลักฐานความลับของทั้งสองคนแต่ในระหว่างที่กําลังหาอยู่นั้นแม็กซีนก็เข้ามาซะก่อนแล้วเธอก็บังคับให้บาร์บี้ไปกับเธอจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โดดี้อีกครั้งเมื่อเธอเจอเข้ากับโดมจิวก็เลยลองเอามือแตะดู แต่ว่าเธอก็ถูกโดมผลักจนกระเด็นออกมาแถมยังทําให้มือของเธอเกิดรอยไม้ขึ้นอีกเมื่อพวกแองจี้กลับเข้ามาก็เห็นโดดี้ที่นอนสลบอยู่เลยพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลพอโดดี้รู้สึกตัวขึ้นมาเธอก็จําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อทุกคนส่งโดดี้ให้กับผู้ช่วยหมอแล้วแองจี้ก็ถามผู้ช่วยว่าพอจําได้ไหมว่ายังมีใครชักนอกจากทั้งสามคนอีกบ้างผู้ช่วยก็บอกว่า ไม่มีใครชักตั้งแต่ง,งานเต้นลำสมัยเรียนแล้วพอแองจีได้ยินดังนั้นเธอจึงรีบวิ่งกลับไปส่วนจูเลียเธอได้ไปตามหาบาร์บี้ที่โรงพักเพราะช่วงนี้เห็นเขาทำตัวแปลกๆแล้วเธอก็เจอกับลินดาที่หาข้อมูลเรื่องโพรเพนอยู่ลินดาได้เปิดคลิปจากกล้องวงจรให้จูเลียได้ดูในตอนที่นายอำเภอกำลังส่งมอบโพรเพนให้กับแม็กซีนอยู่และเธอก็ยังรู้มาว่าโพรเพนสามารถนำมาผลิตยาเสพติดได้ ทั้งสองคนจึงจะไปหาข้อมูลต่อที่ตู้นิรภัยของในอำเภอที่ธนาคารส่วนแม็กซินเธอได้พาบาร์บี้ไปยังสถานที่บางแห่งซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยผู้คนที่มั่วสุมกันอยู่ทั้งเรื่องการพนันและสารเสพติดโดยที่คนจะเข้ามาที่นี่ได้จะต้องเอาของมาแลกแล้วทันใดนั้นจูเนียก็คิดที่จะมาสืบข้อมูลที่นี่ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรแต่ว่าในตอนนี้จูเนียได้เป็นตำรวจแล้วทำให้คนที่เฝ้าประตูไม่ยอมให้เขาเข้าไป ส่วนข้างในนั้นกำลังมีการเดิมพันการต่อสู้เกิดขึ้นและแม็กซินก็คิดที่จะส่งบาร์บี้ลงสู้ทีแรกนั้นบาร์บี้ก็ไม่อยากทำแต่แม็กซินก็อ้างเรื่องความลับของเขาทำให้บาร์บี้ต้องยอมสู้แล้วภาพก็ตัดมาที่จิมเขาได้มายังบ้านหลังหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของแม็กซินโดยบ้านหลังนั้นตั้งอยู่กลางทะเลสาบพ,พอมาถึงก็เจอกับคนใช้บ้านหลังนั้นแต่เธอก็บอกว่าเจ้าของบ้านไม่ได้ชื่อแม็กซินตอนนี้เขากำลังออกไปข้างนอก คนใช้ก็เลยบอกให้จิมเข้าไปรอในบ้านก่อนแต่พอจิมเข้าไปข้างในก็เห็นรูปถ่ายของสองแม่ลูกที่หน้าเหมือนกับแม็กซีนพอเขาหันกลับมาก็โดนคนใช้เอาเปืนจ่อไว้แท้จริงแล้วเธอก็คือแม่ของแม็กซีนแถมยังเคยเรียนห้องเดียวกันกับจิมอีก ตอนนั้นเธอได้ลาออกจากโรงเรียนแล้วเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเธอตั้งท้องและถูกคนในเมืองเชสเตอร์มิวประนามทําให้มีความฝังใจกับเมืองนี้แล้วเธอก็บอกอีกว่าเธอรู้ความลับของจิมกับบาร์บี้ทั้งเรื่องที่บาร์บี้เป็นคนฆ่าสามีของจูเลียด้วยทีนี้จิมก็รู้แล้วว่าหลักประกันความลับกับบาร์บี้ก็คือแม่ของแม็กซีนจิมก็เลยแย่งปืนมาจากเธอ ส่วนแองจี้เธอได้พาโจกับนอรี่ไปยังบ้านของจูเนียเพื่อให้ดูรูปที่แม่จูเนียเคยวาดเอาไว้เพราะเธอสงสัยว่าจูเนียอาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกซึ่งเธอก็แน่ใจในตอนที่ผู้ช่วยบอกว่าไม่มีใครชักมาตั้งแต่ง,งานเต้นรำสมัยเรียนแล้วเพราะตอนนั้นคนที่มีอาการชักก็คือจูเนียแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่บาร์บี้เมื่อเขาได้ลงสนามต่อสู้ เขาก็สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้แต่พอหันมาเห็นแม็กซีนที่ยิ้มอยู่เขาก็เลยยอมให้คู่ต่อสู้ต่อยจนแพ้เพราะไม่อยากให้แม็กซีนชนะพนันแต่ว่านี่เป็นแค่แผนของเธอเท่านั้นแม็กซีนรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าบาร์บี้จะต้องยอมแพ้เพราะไม่อยากให้เธอชนะเธอก็เลยไปพนันฝ่ายตรงข้ามแทนทำให้แม็กซินได้เงินพนันทั้งหมดมาเพราะทุกคนนั้นดันไปพนันให้บาร์บี้ชนะ ส่วนจูเลียกับลินดาที่กำลังตามหาหลักฐานเรื่องโพรเพนทั้งสองก็เจอกับจดหมายของนายอำเภอคนเก่าซึ่งข้างในนั้นได้เขียนไว้ว่าผมนายอำเภอดุกเพอร์กินต้องการจะกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากเมืองนี้โดยการทำสัญญาซื้อขายโพรเพนกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าแม็กซีนตามความต้องการของเธอเพื่อแลกกับการที่เธอจะเอายาเสพติดออกไปจากเมืองนี้ทั้งหมดจากนั้นจูเลียก็เปิดดูเอกสารของสามีเธอต่อ จนได้เห็นกับอะไรบางอย่างแล้วภาพก็ตัดมาที่จิมเขาได้จับตัวแม่ของแม็กซินขึ้นเรือมาแล้วทันใดนั้นเธอก็พลัดตกเรือไปทีแรกจิมได้คิดว่าจะช่วยเธอแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนใจขึ้นมาและเลือกที่จะไม่ช่วยจากนั้นพอตกเย็นบาร์บี้ที่กลับมาบ้านก็เจอกับจูเลียที่นั่งรอเขาอยู่เพื่อจะถามความจริงเกี่ยวกับสามีเธอซึ่งบาร์บี้ก็ได้บอกความจริงเธอไปว่าผมโกหกเรื่องที่ไม่เจอสามีคุณที่กระท่อมแต่ที่จริงแล้วผมเจอ ในทันใดนั้นจูเลียก็พูดขึ้นมาว่าแล้วเขาก็ชักปืนเสกคุณใช่ไหมแถมเธอยังรู้อีกว่าสามีของเธอต้องการจะให้บาร์บี้ฆ่าเขาตั้งแต่แรกเพราะในปืนนั้นมันไม่มีกระสุนเขาต้องการจะให้ตัวเองถูกฆ่าเพื่อจะได้มอบเงินประกันให้กับจูเลียจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พวกของแองจี้เมื่อจูเนียร์ได้แตะโดมนั้นดาวสีชมพูก็ปรากฏข,ขึ้นมารอบๆพวกเขาทั้งสี่คน เมื่อได้คนมาครบสี่คนแล้วทุกคนก็คิดว่าจูเลียน่าจะเกี่ยวข้องกับโดมด้วยเพราะเธอเคยแตะมันแต่ไม่เป็นอะไรแองจี้ก็เลยให้โจไปบอกเรื่องนี้กับจูเลียส่วนลินดาเธอได้ถามความจริงจากจิมจิมก็เลยเล่าเรื่องที่ทำสัญญากับแม็กซินให้ฟังและการทำแบบนี้แท้ที่จริงแล้วมันผิดกฎหมายแต่ลินดาก็ต้องยอมปล่อยจิมไปเพราะว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าจิมก็ได้บอกกับลินดาไปว่าบาร์บี้นี่แหละที่เป็นคนฆ่าสามีของจูเลีย แล้วภาพก็ตัดมาที่จูเลียเธอได้ยินเสียงคนมากดกริ่งหน้าบ้านพอเปิดประตูไปดูก็เจอกับแม็กซินแต่ว่าจูเลียในตอนนี้ไม่รู้จักกับเธอพอจูเลียถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแม็กซินก็ยิงเธอทันทีและเมื่อบาร์บี้ลงมาเห็นจูเลียนอนบาดเจ็บอยู่เขาก็รีบติดต่อไปหาลินดาว่าจูเลียถูกยิงแต่ว่าจิมที่อยู่กับลินดาก็บอกเธอว่าบาร์บี้เป็นคนชั่วอย่าไปเชื่อเขาส่วนแองจี้ที่อยู่กับจูเนียสองคน จูจูจูเนียก็พูดขึ้นว่านี่ต้องเป็นผมลิขิตของเขากับแองจี้แน่ที่ทําให้ทั้งสองกลับมาอยู่ด้วยกันแต่แองจี้ก็บอกว่าเธอไม่เชื่อเพราะจูเนียเคยจับเธอไปขังจนทําให้เธอเกือบตายแล้วแองจี้ก็บอกไปอีกว่าถ้าออกไปจากโดมนี้ได้เมื่อไหร่จูเนียจะไม่มีวันพบกับเธออีกนั่นจึงทําให้จูเนียโมโหเป็นอย่างมากและเขาจะขอถอนตัวออกจากเรื่องพวกนี้ส่วนลินดาที่กําลังจะมาหาบาร์บี้พอกับรถมาได้สักพักก็ได้รู้ว่า รถของเธอถูกขโมยน้ำมันไปเธอจึงขอติดรถไปกับฟิวแทนและโจที่กำลังจะมาหาจูเลียนั้นเขาก็พบกับบาร์บีที่เฝ้าจูเลียอยู่บาร์บีได้บอกให้โจช่วยขับรถพาไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดพายุประหลาดขึ้นมาทำให้ลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงที่โรงพยาบาลบาร์บีก็ทำการช่วยเหลือจูเลียด้วยทักษะทหารที่เขามี ในขณะเดียวกันจิมก็คิดที่จะออกไปกำจัดแม็กซีนและเขาก็บอกให้จูเนียร์เฝ้าบ้านเอาไว้ห้ามเปิดประตูให้ใครทั้งนั้นนอกจากเขาและเมื่อจิมออกไปแล้วจูเนียร์ก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูแต่ว่านั่นไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือเสียงของแองจี้ที่พยายามจะมาตามจูเนียกลับไปเพราะตั้งแต่ที่จูเนียบอกว่าขอถอนตัวมันก็เกิดพายุขึ้นตั้งแต่นั้นเหมือนกับว่าดวมกำลังโกรธแองจี้จึงขอร้องให้จูเนียร์ยอมไปกับเธอ เพราะตอนนี้พายุมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วและในทันใดนั้นลมมันก็ได้พัดมานั่งลอยมาหาแองจี้จูเนียร์เลยรีบไปช่วยเธอเอาไว้พอช่วยแองจี้เสร็จก็ดูเหมือนว่าพายุมันเริ่มจะหายไปแล้วส่วนบาร์บี้ที่ช่วยจูเลียอยู่นั้นในที่สุดเธอก็รอดตายมาได้และในตอนที่ชีพจรของจูเลียกลับมานั้นมันก็ได้ตรงกับตอนที่พายุหายไปพอดีทําให้โจนั้นคิดว่าบาร์บี้นี่แหละที่เป็นกษัตริย์เพราะบาร์บี้ได้ช่วยชีวิตโจไว้ในตอนแรก แถมตอนนี้ยังช่วยชีวิตจูเลียอีกเขาต้องถูกโดมพามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือทุกคนแน่จากนั้นภาพก็ตัดไปที่แม็กซีนขณะที่เธอกำลังเดินอยู่ริมทะเลสาบนั้นศพของแม่เธอที่จมน้ำก็ลอยมาซึ่งเธอก็เห็นว่าที่มือของแม่นั้นมันถูกมัดเอาไว้ส่วนจิมเขาก็ได้มาหาบาร์บี้เพื่อจะไปจัดการกับแม็กซีนบาร์บี้ที่รู้อยู่แล้วว่าแม็กนี่แหละที่เป็นคนยิงจูเลียจึงร่วมมือกับจิมด้วย แต่จะต้องใช้แผ่นของบาร์บี้เท่านั้นนั่นก็คือห้ามฆ่าเธอและบาร์บี้ก็ยังขู่จิมอีกว่าเขารู้ว่าจิมไม่ได้ต้องการจะช่วยเมืองนี้จริงๆจิมแค่ต้องการอำนาจเอาไว้ควบคุมผู้คนเท่านั้นหลังจากจบเรื่องนี้แล้วเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้จิมนั้นหมดอำนาจจากนั้นแองจี้กับจูเนียที่พากันกลับไปที่ดมจิวทัในใดนั้นโจก,ก็มาพอดีแล้วโจก,ก็เล่าว,ว่าพอบาร์บี้ช่วยชีวิตจูเลียได้แล้วพายุมันก็สงบลง บางทีบาร์บี้อาจจะเป็นกษัตริย์ก็ได้แต่จูเนียร์ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกโดมมันโกรธที่ฉันถอนตัวต่างหากพอฉันกลับมาพายุมันถึงหายไปแต่ยังไงก็ช่างเถอะที่แน่ๆทุกคนกลับมาอยู่ด้วยกันครบสี่คนเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็เลยจะลองไปแตะโดมใหญ่พร้อมกันแล้วดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้กับจิมทั้งสองได้วางแผนที่จะจับตัวแม็กซ์ซึ่งบาร์บี้ก็ได้ตั้งเวลาปิดไฟของโกดังเอาไว้และเตรียมพลุแฟเพื่อจะทำอะไรบางอย่าง และในขณะเดียวกันลินดากับฟิลที่มาถึงบ้านของจูเลียแต่ทั้งสองก็ไม่พบกับใครฟิลก็เลยเล่าเรื่องที่สามีของจูเลียติดหนี้ให้ฟังบางทีจูเลียอาจจะรู้ว่าบาร์บี้ฆ่าสามีของเธอบาร์บี้ก็เลยคิดจะยิงเธอทิ้งก็ได้มันจึงทําให้ลินดาเริ่มหลังเลเพราะจิมก็เคยบอกไว้ว่าบาร์บี้นั้นเป็นคนชั่วแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่บาร์บี้กับจิมเมื่อทั้งสองได้เข้าไปในครดังก็ถูกแม็กที่ดักรออยู่ และในขณะที่บาร์บี้กับจิมกำลังเสียท่านั้นไฟที่บาร์บี้ตั้งเวลาเอาไว้มันก็ได้ดับลงบาร์บี้ได้จังหวะนีน้โยนพลุแฟเพื่อล่อความสนใจแม็กไปทางอื่นแล้วเขาก็แย่งปืนมาจากเธอทําให้แม็กถูกจับตามแผนที่บาร์บี้วางเอาไว้และพอทุกคนออกมาจากโกดังแล้วบาร์บี้ก็บอกให้จิมเฝ้าทั้งสองคนส่วนเขาจะไปเอารถแต่ว่าจิมกับยิงทั้งสองคนนั้นทิ้งแถมเขายังคิดจะยิงบาร์บี้อีกแต่ก็ถูกบาร์บี้แย่งปืนมาได้ซะก่อน และในจังหวะที่บาร์บี้เอาปืนจ่อจิมนั้นลินดาก็มาเห็นเข้าพอดีแล้วมันก็ได้เข้าทางจิมเขาบอกว่าบาร์บี้ฆ่า2คนนั้นและคิดจะฆ่าเขาเป็นคนต่อไปเมื่อบาร์บี้รู้ว่าสายไปแล้วที่ลินดาจะยอมเชื่อเขาเขาก็เลยขัดขืนแล้วรีบวิ่งหนีไปแล้วหลังจากนั้นจิมก็ได้ไปที่สถานีวิทยุเพื่อจะประกาศให้คนทั้งเมืองได้รับรู้ว่าบาร์บี้คือฆาตกรและเขาจะต้องได้รับโทษด,ด้วยการประหารชีวิต ส่วนทั้งสี่คนเมื่อพวกเขาไปถึงโดมแล้วได้เอามือแตะมันพร้อมกันทุกคนก็เห็นจิมที่เดินมาจากอีกฝั่งและทันใดนั้นที่ท้องของเขาก็มีเลือดไหลออกมาพร้อมกับมีดที่มาอยู่บนมือของทั้งสี่คนโดยที่มีดนั้นมีคราบเลือดติดอยู่พอจูเนียได้เห็นมีดเขาก็เอามือออกจากโดมทันทีแล้วรีบออกไปตามหาจิมดูเหมือนโดมจะสื่อว่าถ้าอยากจะออกไปจากที่นี่วกเขาจะต้องฆ่าจิมให้ได้ซะก่อน จากนั้นทั้งสาคนก็กลับมาที่โดมจิ๋วเพื่อคิดหาคําตอบทั้งเรื่องกษัตริย์และดักแด้ที่ยูนข้างในโดมนั้นว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ทันใดนั้นแม่ของนอรี่ก็เข้ามาเห็นถึงเธอจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็บอกให้ทุกคนรีบเอาไข่หนีไปซ่อนเพราะจิมกําลังจะไล่ขนบ้านทุกหลังเพื่อหาตัวบาร์บี้ส่วนจูเนียร์ที่ตามหาพ่อจนเจอเขาก็รีบเข้าไปกอดแล้วบอกให้จิมระวังตัวเอาไว้เพราะก่อว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้น แต่จิมก็บอกจูเนียร์ว่าบาร์บี้ได้ยิงจูเลียเมื่อวานเขาอยากจะให้จูเนียร์ไปเฝ้าเธอเอาไว้เพราะกลัวว่าบาร์บี้จะตามมาฆ่าเธออีกและในระหว่างนั้นโดดี้ก็มาตามหาจิมเพราะเธอเพิ่งได้ยินวิทยุจากข้างนอกโดมมาว่าทหารกำลังตามหาตัวบาร์บี้อยู่แถมพวกเขายังพูดถึงใครบางอย่างอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดไปที่แองจี้พอเธอออกมาจากโกดังบาร์บี้ก็มาบอกว่าถ้าจูเลียฟื้นขึ้นมาจิมจะฆ่าเธอเพราะจิมบอกคนอื่นไปว่าบาร์บี้เป็นคนยิง แต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ทําจิมต้องฆ่าเธอเพราะค,ความลับของเขาถูกเปิดโปงดังนั้นบาร์บี้จึงอยากให้แองจี้ไปช่วยพาจูเลียหนีออกมาซึ่งทั้งสองก็วางแผนเอาไว้ว่าจะให้แองจี้ไปล่อจูเนียออกจากห้องส่วนบาร์บี้จะแอบ,บเข้าไปหาจูเลียระหว่างที่ทั้งคู่วางแผนกันอยู่นั้นแองจี้ก็ได้ขอบุรีบาร์บี้มาสูบส่วนจิมกับโดดี้เมื่อทั้งคู่ไปถึงสถานีวิทยุโดดี้ก็เปิดรูปใครให้จิมดูซึ่งเธอได้แอบ,บถ่ายเอาไว้ ก่อนที่จะแตะโดมจิ๋วนั้นและในขณะที่โดดี้ขอไปเปิดเพลงจัดรายการเครื่องจับสัญญาณของเธอก็จับเสียงของทหารพูดคุยกันว่าเห็นสสจิมฆ่าสปะเลอที่ผนังโดมและมันก็เป็นจังหวะที่โดดี้กลับขึ้นมาพอดีแต่จิมก็แก้ตัวไปว่าสปะเลอเขาเป็นบ้าไปแล้วตอนนั้นเขาเคยเกือบจะเผาเมืองทั้งเมืองจิมก็เลยกำจัดเขาทิ้งก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกว่านี้ซึ่งโดดี้เนี่ยก็เชื่อเขาแต่พอโดดดี้บอกว่า บางทีไข่สีดำนั้นมันอาจจะเป็นตัวทำลายโดมก็ได้จิมก็เลยกลัวว่าถ้าทุกคนออกไปจากโดมแล้วได้รับรู้ความจริงจากพวกทหารชีวิตของเขาจะต้องพังแน่เขาก็เลยยิงโดดี้ทิ้งพร้อมกับเผาสถานีวิทยุเพื่อยวนความผิดให้กับบาร์บี้ส่วนพวกโจดตอนนี้ได้เอาไข่ไปฝากไว้ที่เบนเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เชื่อถือได้ในตอนนี้ในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลแองจี้ได้เข้าไปหาจูเนียร์แล้วพาเขาออกจากห้องของจูเลียเธอก็พยายามจะลังจูเนียร์เอาไว้ให้นานที่สุด แต่ว่าพอจูเนียได้กลิ่นบุหรี่ที่ติดตัวแองจี้เขาก็เริ่มสงสัยแล้วกลับไปที่ห้องนั้นพอเห็นว่าจูเลียหายไปแองจี้ก็รีบวิ่งไปหาบาร์บี้ที่รถพยาบาลจูเนียที่ตามมาเลยถูกบาร์บี้ขวางเอาไว้แล้วบาร์บี้ก็แย่งวอไปซึ่งเขาได้เอาวอนั้นใส่ในรถพยาบาลแล้วบอกให้แองจี้รีบขับหนีไปส่วนเขาก็ถูกลินดาที่ตามมาจับตัวเอาไว้ได้และในขณะเดียวกันนั้นจิมที่ไปค้นโกดังบ้านของโจแต่พอเปิดเข้าไปก็ไม่พบกับใคร เขาเลยจับโจกับนอรี่ไปขังที่โรงพักเมื่อลินดาพาบาร์บี้มาขังก็เจอกับโจและนอรี่อยู่ห้องข้างๆจากนั้นจิมก็เข้ามาต่อรองกับบาร์บี้ว่าถ้าบาร์บี้ยอมรับความผิดทุกข้อกล่าวหาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาจะปลอดภัยแต่ถ้าไม่ยอมพวกเขาจะกลายเป็นคนผิดเหมือนที่บาร์บี้เป็นอยู่ในตอนนี้แล้วจิมก็ปล่อยตัวนอรี่กับโจออกไปเมื่อทั้งสองกลับไปถึงบ้านของเบนเบนก็บอกว่า เจ้าโดมนั่นมันส่งเสียงจนเขาจะเป็นบ้าอยู่แล้วส่วนแองจี้เธอได้พาจูเลียมาซ่อนตัวที่ห้องเก็บของในโรงพยาบาลพอจูเลียตื่นขึ้นมาแองจี้ก็เล่าเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นกับบาร์บี้ให้ฟังและจูเลียก็คือหลักฐานเดียวที่จะช่วยบาร์บี้ได้ดังนั้นเธอต้องซ่อนตัวจากจิมก่อนส่วนที่หน้าโรงพักในตอนนี้คนทั้งเมืองก็กําลังมารอฟังคําสารภาพจากบาร์บี้แต่บาร์บี้ก็พูดว่าไม่มีความผิด แล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของโจตอนนี้ใครมันเริ่มมีแสงและส่งเสียงออกมาและทันใดนั้นลินดาก็มาเจอกับไข่ใบนั้นพอโดมได้หยุดส่งเสียงดักแด้ที่อยู่ข้างในนั้นก็กลายเป็นผีเสือ้อแต่ว่าลินดาก็มาขวางไม่ให้ทุกคนเข้าใกล้โดมแล้วเธอก็คิดที่จะยึดมันเอาไว้ในทันใดนั้นผีเสื้อที่อยู่ข้างในเมื่อมันได้แตะกับผนังของโดม โดมก็เริ่มมีจุดสีดำขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่แค่โดมจิ๋วที่เปลี่ยนเป็นสีดำโดมข้างนอกมันก็เริ่มเปลี่ยนสีด้วยเหมือนกันทำให้ทั้งเมืองเริ่มมืดลงแล้วจากนั้นลินดาก็แจ้งให้จิมกับจูเนียร์รีบมาที่บ้านของเบนแล้วเธอก็ลองเอามือแตะมันดูแต่ว่าลินดาก็ถูกโดมผลักปลิวไปเหมือนกับโดดีีจนเธอนั้นสลบไปและเมื่อจูเนียร์มาถึงโจกับนอร์ลี่ก็ขอร้องให้จูเนียร์ช่วยเอาโดมจิ๋วไปซ่อนก่อนที่จิมจะได้มันไปส่วนจูเลียกับแองจ ทั้งสองได้แอบมาช่วยบาร์บี้ที่ถูกขังอยู่แต่พอออกมาก็เจอกับฟิวและอาสาสมัครอีกคนหนึ่งบาร์บี้เลยจัดการกับพวกเขาพอพวกเขาสลบไปแล้ววอจากจูเนียก็แจ้งเข้ามาซึ่งคนที่พูดก็คือโจโจได้บอกให้แองจี้ไปพบเขาในที่ที่ทั้งสองคนเคยเล่นซ่อนแอบด้วยกันตอนเด็กและมันก็มีแค่แองจี้กับโจเท่านั้นที่รู้พอแองจี้ไปถึงที่นั่น เมื่อจูเนียร์ได้เห็นบาร์บี้เขาก็รีบหยิบปืนขึ้นมาทันทีเพราะยังคิดว่าบาร์บี้เป็นคนร้ายแต่จูเลียก็ช่วยพูดให้ Junior จูเนียร์ใจเย็นลงและในทันใดนั้นโดมจิ๋วมันก็ได้ปรากฏลายมือขึ้นมาเหมือนกับอยากให้ทั้งสี่คนมาแตะมันพอทั้งสี่คนวางมือลงบนโดมโดมจิ๋วมันก็แตกหายไปแล้วผีเสื้อตัวนั้นมันก็บินมาข้างๆบาร์บี้แต่ว่าหลังจากนั้นใครสีดำม,มันก็เปล่งแสงขึ้นมาและทําให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทุกคนเลยรีบที่จะออกไปจากที่นี่ แต่ว่าพอจูเลียจิบไข่ใบนั้นขึ้นมาทุกอย่างมันก็ได้หยุดลงแล้วผีเสื้อก็บินมาเกาะที่ไข่ใบนั้นดูเหมือนว่ากษัตริย์จะไม่ใช่บา์บี้แต่กลับเป็นจูเลียแทนส่วนจิมเขาได้กลับไปที่ศาลากลางแล้วบอกให้ฟิลช่วยหาช่างไม้มาให้เพราะว่าเขาคิดจะสร้างแท่นแขวนคอแบบโบราณเพื่อเตรียมที่จะประหารบา์บี้เนื่องจากชาวเมืองในตอนนี้กำลังเกิดความวุ่นวายขึ้นเขาจึงต้องทำให้ทุกคนกลับมาเกรงกลัวกฎหมายอีกครั้ง ในทันใดนั้นก็มีวอจากลินดาแจ้งเข้ามาเธอได้ไปดูที่โรงนาของพวกโจแล้วได้เห็นข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าดาวสีชมพูกำลังล่วงลงมาเป็นสายพอจิมได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เขานึกถึงภรรยาขึ้นมาแล้วบอกให้ลินดาไปหาเขาที่บ้านส่วนจูเนียเขาก็ยังคิดว่าพ่อของเขาเป็นคนดีจึงบอกให้จูเลียเอาไข่ไปให้กับจิมแต่ทุกคนก็บอกว่าจะไม่ยอมให้ใครใบนี้ไปตกอยู่ในมือจิมเด็ดขาดทำให้จูเนียต้องใช้ปืนขู่จูเลีย แต่ว่าจูเลียได้โยนไข่ไปให้กับแองจี้แล้วทุกคนก็รีบหนีไปส่วนบาร์บี้เขาก็ทวงเวลาจูเนียเอาไว้ให้ทําให้เขาถูกจูเนียจับไปอีกครั้งจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จิมกับลินดาจิมได้บอกว่าก่อนที่ภรรยาของเขาจะตายเธอเอาแต่พูดว่าดาวสีชมพูกําลังร่วงลงมาเป็นสายทีแรกจิมก็คิดว่าเธอคงจะเป็นบ้าจนกระทั่งมันได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วจิมก็เอารูปที่ภรรยาของเขาวาดมาให้ดูมันคือไข่สีดําที่มีดาวสีชมพูร่วง,งลงมา ส่วนพวกจูเลียที่พากรหนีเข้าไปในป่าทันใดนั้นอลิสแม่ของนอร์ลี่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาเธอได้บอกกับทุกคนว่าให้เอาัยเราด้วยเรากําลังเรียนรู้ที่จะพูดคุยกับทุกคนเราได้เรียนแบบลักษณะท่าทางเพื่อช่อมความแตกแยกแล้วพอแองจี้ถามว่าทาไมถึงส่งโดมมาลงโทษพวกเราอลิสก็บอกว่าโดมไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อลงโทษแต่มันถูกส่งมาเพื่อปกป้องพวกคุณแล้วอลิสก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ถ้าอยากให้ดมหายจากความมืดต้องค้นหาแสงสว่างด้วยการปกป้องไข่ใบนั้นแล้วอลิสก็หายตัวไปจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้เขาได้ถูกจูเนียจับมาขังไว้อีกครั้งแล้วจิมก็เข้ามาถามว่าไข่อยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากบาร์บี้เขาเลยจะประหารบาร์บรีบ้เพื่อให้ทุกคนทั้งเมืองได้เห็นส่วนจูเลียเธอก็ได้นำไข่ไปยังทะเลสาบซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะทำนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเธอได้ปล่อยไข่ลงไปในน้ำ และทันทีที่ไข่ตกลงไปแสงสีชมพูก็พุ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วไปรวมตัวกันอยู่ข้างบนผนังโดมจากนั้นพวกมันก็ล่วงลงมาจนทำให้โดมนั้นกลายเป็นสีขาวจบซีซั่นที่หนึ่งแล้วนะครับถ้าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในซีซั่น2